ทำท็อกซาลินบีนรูปทรงน่ารักเก็บครบได้ในไซส์มินิเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันครับเขาอ่ะค่อนข้างออกแบบมาสำหรับการใส่โดยเฉพาะคือไม่ใช่แค่ว่าให้มันใส่ได้แบบได้เยอะนะมันจะต้องแบบแต่งตัวง่ายด้วยด้วยความจิ๋วอ่ะแต่พอข้างในมันอ่ะมันใส่ได้เยอะจริงๆอ่ะคือมันพกง่ายมันคล่องตัวทอมท็อกกับกระเป๋าคาดอกเกือบทุกใบของเขาอ่ะอันนึงที่เขาทำดีมากๆคือน้ำหนักใช่ของดีอยากให้ลองของดีอยากให้ลองค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวสลิงบีนะครับและผมไม่ได้มาคนเดียวมากับออนนะครับสวัสดีค่ะออนทำตำแหน่งคอนเทนเตอร์นะครับแล้วก็จริงๆคือเหมือนว่าสลิงบีเนี่ยเป็นแบรนด์ทอมท็อกเขาออกแบบมาสำหรับสาวๆนะครับเลยคิดว่าถ้ามาคุยคนเดียวก็อาจจะมุมมองไม่ครบก็เลยให้ออนมาแสดงความเห็นในฐานะลูกค้าด้วยนะครับเพราะออนก็ใช้อยู่ด้วยใช่พี่วีอันนี้คือออนรู้สึกว่ามันแบบตอบโจทย์กับผู้หญิงมากๆเลยอะไรเงี้ยคือแบรนด์เขาบอกมาว่าตัวเนี้ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้ใช้เพราะตัวทอมท็อกอ่ะเขาไปดังมาจากตัว T21 ที่เป็นสลิงแบ็กแต่ตัวนั้นจะเน้นยูนิเซ็กพอเป็นคราวเนี้ยเขาอยากจะเน้นกลุ่มผู้หญิงมากขึ้นไอ้ใบเนี้ยสลิงบีน่ะครั้งแรกที่เราเจอเคยเห็นที่ฮ่องกงเป็นทีมทอมท็อกเขาเป็นผู้หญิงมากัน3คนแล้วเขาสะพายคนละใบเราว่าแบบมันเป็นกระเป๋าที่ดีไซน์มาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะอยากรู้ความเห็นออนตอนเห็นครั้งแรกคิดว่าไงมันจิ๋วมากแล้วมันแบบคือส่วนตัวเป็นคนชอบกระเป๋าจิ๋วๆแบบจะไปไหนก็คล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความจิ๋วอ่ะแต่พอข้างในมันอ่ะมันใส่ได้เยอะจริงๆอ่ะเอาปรากฏว่าจุใช่ไหมใช่มันจิ๋วหรือจุเอาพูดตรงๆก็คือเป็นออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความปวดไหล่ปวดหลังแย่มากเลยนะครับที่ทำงานเนี่ยในบรรดาสลิงแบ็กที่มีเยอะทำท็อปโคตรจุคือเขาออกแบบมาให้มันใส่ของได้แบบเยอะมากในขนาดที่แบบกระชับตัวประมาณนั้นออนเนี่ยได้ลองเอาใบนี้ไปเล่นน่ะได้ลองเอาไปใส่อะไรบ้างแบบใช้จริงแล้วเป็นไงบ้างไม่อยากจะเปิดแบบเขินอ่ะคือมันเยอะมากที่ใส่ได้แบบเนี่ยมันยาได้ขนาดนี้เลยอ่ะคุยออนจริงนี่คือขนาดรู้อยู่แล้วก็แอบไม่น่าเชื่อนะว่าแบบใบมันไซนิดเดียวใช่ออนคุณก็เป็นคนที่ของเยอะใช่ย่อยนะเยอะของเยอะ เป็นคนบ้าค่ะทุกคนคือมันขนาดใหญ่ใช่ปะแต่มันสามารถใส่กระเป๋าจิ๋วใบนี้ได้อะพี่วีคือแบบตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แต่มันได้ด้วยขนาดอะมันสามารถใส่แบบอย่างเงี้ยคู่กันได้เลยอะกับ power bank จิ๋วตัวเนี้ยโทรศัพท์เครื่องนึง power bank เครื่องนึงพัดลม1ตัวแล้วก็ของสารพัดของคุกกิ๊กของคุณออนเขาอีกนะแล้วแบบไอ้ช่องเล็กๆอะก็คือยัดแบบทุกอนูจริงๆพี่วีทอมท็อกอะพื้นฐานเขาทำเป็นพวกกระเป๋าเกี่ยวกับแกดเจ็ตจะบอกว่าภายใต้ที่หน้าตาน่ารักแล้วสีเขาคุมโทนได้ด้วยถูกปะเขาคุมโทนเนี่ยช่องวงเนี่ยทำดีมากเลยนะมันเป็นการช่องแบ่งไซส์ที่แบบออกแบบมาดีไม่ว่าจะเป็นช่องอิลาสติกอย่างเงี้ยที่เวลาตะกี้ออนเอาไปใส่อะไรยาดมยาดมลูกอมลูกอมอะไรเงี้ยเนี่ยอะไรหวีหวีกระจกมันภายใต้เราใส่เข้าไปเยอะๆมันจะโดนจัดระเบียบแบบอัตโนมัติแล้วตัวนี้ด้วยความเป็นกระเป๋าแกดเจ็ตอ่ะเขามีช่องโทรศัพท์ให้เรียบร้อยพิเศษตรงนั้นน่ะผิวด้านในตรงเนี้ยคือทำเป็นตัวที่ถนอมหน้าจอด้วยนะใช่ค่ะคือไม่ทำให้เกิดรอยแปลว่าเราไม่ต้องห่วงพัดลมอย่างเงี้ยไปขูดกับโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยคือเห็นแบบน้องแบบน่ารักอย่างนี้นี่คือพี่แกก็เอาเรื่องอยู่นะในเรื่องของแบบใส่ของได้เยอะแล้วก็แบ่งช่องได้ดีกระเป๋าจิ๋วของออนอ่ะพอมันจิ๋วมากๆอ่ะบางทีแบบอย่างออนอ่ะมีการ์ดโฮลเดอร์ใช่ไหมแล้วการ์ดโฮลเดอร์อ่ะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างกระเป๋าแล้วมันแบบมันหยิบยากมากอ่ะแล้วคือพอมันมีแบบช่องแยกเนี้ยเราสามารถแบบรูดหยิบมาใช้งานได้เลยคือรถไฟฟ้าใช่คือเราอ่ะพอรู้นิดนึงว่ากระเป๋าใบจิ๋วๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะทำซิปมาอันเดียวก็ใบมันเล็กมันจะใส่อะไรเยอะแยะทุกคนทำเป็นเล่นไปตัวสลิงบีนของทอมท็อกอ่ะ3ซิปเลยนะคือมีช่องติดตัว1ช่องตะเกียที่ตะกี้ออนเขาหยิบบัตรให้ดูถ้าเกิดเอาไปเดินทางต่างประเทศอ่ะเขาจะให้ใช้ใส่พาสปอร์ตมันยังมีช่องหน้าอีกแล้วเก็บซิปเนียบด้วยนะอันนี้ตอนแรกดูไม่รู้ว่ามันมีซิปมันแบบเปิดมาแล้วก็มีช่องหน้าให้ใส่แยกอีกทีจะบอกว่าข้างหน้าก็คือยัดเหมือนกันหูฟังมีหูฟังอีกคุณแจอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทอมท็อกเขาทำให้รุ่นT21จะเป็นแบบที่ใส่กุญแจซึ่งเหมาะมากกับคนกระเป๋าลบเพราะว่ามันสามารถห้อยกุญแจแล้วจริงๆเขาบอกว่าเอาไปห้อย AirTag ก็ได้บางทีเราแบบใส่กระเป๋าของสำคัญแล้วไปเดินทางเนี้ยมันจะได้แบบหายแล้วเราตามได้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนหรือบางทีไม่หายหาไม่เจอเลยเอาโทรศัพท์ Apple Watch เรียกได้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างให้แบบดึงขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ยัดกลับเข้าไปแบบนี้จริงๆอ่ะแบรนด์เขาบอกมาว่ามันเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้หลากหลายมากๆเพราะว่าทรงการใส่ก็หลากหลายเขาอาจจะใช้เป็นกระเป๋าสำหรับท่องเที่ยวก็ได้เดินทางก็ได้หรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้อย่างออนได้ไปลองเล่นนะมองว่ามันใช้ยังไงก็เป็นกระเป๋าที่เป็นแบบ daily use มากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าไม่ได้สะพายใบแบบ
หรูๆไปแบบดินเนอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่วีอ๋อไม่ค่อยได้ไปดินเนอร์เลยใช่ใช่ติดติดอะไรไหมไม่ได้ไปดินเนอร์ก็ติดงานค่ะก็เป็นคนขยันคนหนึ่งนะครับตาไหลแล้วพี่วีคือแปลว่าออนเนี่ยคือวันทำงานอะไรพวกเนี้ยก็จะเอาใบนี้มาใช้ใช่ค่ะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะใส่ได้หมดกับของที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช่พี่วีก็คือมันแบบเก็บได้ครบมีขนาดเนี้ยแต่มันแบบสามารถยัดทุกอย่างเข้าไปได้เลยอ่ะอ๋อแปลว่าจริงๆคือบางทีเมื่อก่อนออนใช้กระเป๋าใหญ่กว่านี้ก็ยัดมาใช้ตัวนี้ใช่ค่ะใช่แล้วเก็บได้ครบทั้งก็คือทำให้จัดระเบียบได้ดีขึ้นใช่ถูกต้องค่ะแต่อันนี้เรื่องจริงนะคือผมอ่ะได้ลองเล่นตัวใบเนี้ยจะบอกว่าได้เขามีถึง3ช่องอ่ะคือถ้าเกิดแบบมันจะใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะของที่เราใช้ในแต่ละวันค่อนข้างจะใส่ได้ครอบคลุมหมดแบบนี้ที่เราจะต้องเอาออกจากบ้านในแต่ละวันบางทีไม่ต้องไปใช้กระเป๋าที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่แล้วก็ตัวเขาเองอ่ะจริงๆตีความมาเป็นแบบนี้ด้วยว่าไอ้รุ่นตัว Slim B เนี่ยสามารถใช้เป็นกระเป๋าที่เสริมเวลาเดินทางว่าบางทีเราอาจจะมีเป้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็สะพายตัวนี้ทำให้หยิบเป็นพวกบัตรเลยพวกนี้ที่ต้องใช้ตอนเดินทางหรือว่าเงินสดหรือพาสปอร์ตได้สะดวกมากขึ้นเพราะมันจะเป็นกระเป๋าติดตัวที่เอาไว้พกของสำคัญสำคัญแบบนี้เพราะจริงๆตัวเนี้ยเขามีฟีเจอร์ RFID RFID หลายคนไม่รู้จักอ่ะมันจะไปอยู่กับพวกกระเป๋านิรภัยพวกแบบแพ็คเซฟอะไรพวกเนี้ยหรือทอมท็อกอะไรรุ่นเขาก็ทำหรือพวกกระเป๋าตังค์ที่แบบออกแบบสำหรับเดินทางก็คือตรงเนี้ยในบริเวณโซนด้านหน้าของเขาอ่ะมันจะกันในเรื่องของโจรมาสแกนแบบมาเอาข้อมูลบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ใส่ของก็จะปลอดภัยแล้วเวลาเราใส่แล้วแนบตัวอยู่แล้วบริเวณตรงเนี้ยก็คือปลอดภัยมากไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าโดนแบบขโมยข้อมูลเลยเป็นกระเป๋าที่เหมาะมากๆสำหรับใช้ตอนเดินทางด้วยทำงานเดินทางไปเที่ยวไซนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมิวสิกเฟสต่างจังหวัดอะไปบ่อยฮะบ่อยช่วงนี้ยังได้ไปปะก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่อะคือถ้าปกติเลยนะก็คือจะพายใช่ไหมแล้วก็มือหนึ่งอ่ะถือกระป๋องเครื่องดื่มเครื่องดื่มสีเขียวสีขาวน้ำเก๊กมวยอัดกระป๋อง อีกมือหนึ่งก็จะแบบโบกมือให้ศิลปินอะไรอย่างนี้แล้วคือสมมติว่าเป็นกระเป๋าแบบสะพายปกติเราก็จะต้องวางมันจะไม่สะดวกในการแบบโยกโยกกระโดดกระโดดอะไรอย่างเงี้ยพี่วีใช่เพราะว่าเราเคยเห็นด้วยว่าทอมท็อกรุ่นดังตัวเก่าอ่ะตัวสลิงแบ็คก็มีคนใส่ไปคอนเสิร์ตเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขาอยากให้มันติดตัวชิดตัวอย่างนี้ถูกไหมมันจะได้คล่องตัวมากใช่คือถ้าสมมติว่าเป็นใบใหญ่กว่านี้มันแบบเวลากระโดดมันตีหน้านะคะแต่อันนี้มันไม่เป็นไงคือไอ้ตัวเนี่ยทางแบรนด์เขาดีไซน์มาเขาตั้งใจให้ใส่ทรงนี้โดยเฉพาะเลยนะคือเขาบอกว่า Slim B เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบว่าตอนที่ใส่อยากให้มันกระชับตัวมากๆไม่ได้ออกมาเป็นตัวกระเป๋าที่แบบเลยออกมาด้านข้างให้เกะกะแต่มันอยู่ชิดตัวแบบนี้เพราะมุมนึงอ่ะเขาออกแบบมาเผื่อเดินทางแต่กลายเป็นว่าถ้าเราใช้ในเที่ยวหนึ่งวันเที่ยวมิวสิกเฟสแบบไปเที่ยวที่เราไม่ต้องการแบบความเถอะทะสลิงบีนก็ตอบโจทย์มาก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 จริงๆพี่วีคือเขาอะออกแบบว่าจะใช้แบบได้หลายทรงคือจะใช้ทรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบกระเป๋าแบบสะพายหลังไปเลยก็แล้วแต่คนถนัดอีกทีนึงจริงๆบางคนอะอาจจะย้ายเข้ามาคล้องเป็นกระเป๋าบริเวณด้านหน้าคือตัวนี้ผมเข้าใจว่าฝรั่งก็ชอบใช้เวลาเดินทางกันเนาะเพราะเน้นความสะดวกเป็นหลักใช่ถ้าหยุดไปคอนเสิร์ตก็ไปแบบนี้ก็ได้ถูกป่ะปวดหลังไงปวดหลังอยู่ใช่ไม่ถามไม่ถามไม่ขยี้นะเขาแบบออกแบบมาว่าแบบอยากใส่ของแบบนี้บางทีเราไปเดินป่าเดินเขาแบบมันจะหยิบของมันต้องการให้มันใช้เร็วอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้อยากให้ด้านบนแบบแน่นอึดอัดอะไรเงี้ยก็ใส่แบบนี้ก็ได้มันเป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาให้ใส่ได้หลายๆแบบจริงๆอันเนี้ยเขาอาจจะคิดในมุมฟีเจอร์แต่อีกมุมนึงอ่ะในแง่ของแฟชั่นหรือการแต่งตัวก็ทำให้มิกซ์กับสไตล์ที่หลากหลายยืดหยุ่นมากๆคือใช้คำว่าเป็นใบหนึ่งที่ทอมท็อกออกแบบการใช้งานมาให้ยืดหยุ่นที่สุดเลยนะครับอยากถามความเห็นออนอย่างนี้คือตัวเนี้ยแบรนด์ก็บอกว่าเขาตั้งใจเรื่องสีกับดีไซน์มากๆตอนเว็บแรกได้เจอเลยเนี่ยเป็นไงบ้างเอาง่ายๆเลยคือสีฮิตอ่ะมันจะเป็นสีแบบตุนหรือไม่ก็แบบว่าเป็นสีดำสีแบบซิกเนเจอร์ไปเลยมันจะไม่ค่อยแบบมีสีสดใสอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เหมาะกับตุ่นนี่หมายถึงอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบสีชมพูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่วีหรือสีเทาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงชอบคิดกันแบบตุ่นคือมันจะมีความแบบมินิมอลมีความเป็นแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยพี่วีมันจะเข้ากับสไตล์แต่งตัวของยุคนี้ใช่ใช่ค่ะใช้คำว่าสีเนี่ยตั้งใจดีไซน์มาสำหรับตัวสาวๆเอเชียเลยก็ว่าได้ในซีรีส์เนี่ยเขาเก็บให้ทุกจุดเลยนะคือซิปก็จะเป็นชมพูตัวซิปของเขาปรับมาเป็นเชือกก็ยังคุมโทนมาให้สายเขาเปลี่ยนไปหมดถ้าเป็นของตัว T21 เขาจะแมทสีที่แบบดูสดใสแล้วเนี่ยคุมโทนมาให้
ั้งอันเลยของแต่ละสีอะครับเขาจะทำสีไม่เหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นถ้าเรามาคุยกันที่สีเขียวอย่างเงี้ยคุมโทนมาให้หมดถ้าเป็นน้ำเงินก็จะเป็นน้ำเงินทั้งเซตแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งสีเทาอะเพราะเทาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาละเอียดจริงๆนะคือบางคนเขาก็จะเลือกดำไปเลยเพราะคู่กันได้อยู่แล้วดีมากเลยและจริงๆอะทีมทำท็อกเขาแอบเก่งสีนี้กันมันเป็นสีที่แบบว่าฮิตอยู่ด้วยนะบางคนที่แบบว่าเดินป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้สีแบบอย่างเงี้ยเป็นเขียวที่ดีนะใช่มันเป็นเขียวที่แต่งง่ายมันไม่ได้เป็นเขียวที่แบบเขียวใบไม้อย่างเงี้ยหรือแบบเขียวมรกตอะไรเงี้ยไม่ใช่แมชง่ายใส่กับเสื้อขาวกางเกงเขียวที่แบบเขากำลังฮิตแบบทรงคาโก้คือใช่มากและใบนี้คือทีมทอมท็อกใหม่มันปั้นมือมากตอนนั้นเขาคุยกับผมเขาบอกว่าทีมเขาเก่งสีนี้กันหมดเลยว่าแบบสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวสีน้ำเงินเขาตั้งใจเลือกเฉดจริงเพราะเฉดเนี่ยจะมีน้อยคนจะเลือกน้ำเงินกว่านี้หรือเลือกตัวที่เนวี่กว่านี้แต่เฉดที่มันคล้ายๆเนวี่แต่น้ำเงินชัดๆมันไม่มีมันเป็นใบที่โอ้ยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูตัวจริงมันเป็นสีน้ำเงินที่ถ้าใครหากระเป๋าน้ำเงินแต่ไม่อยากดูแมนนี่คือสีที่ถูกต้องบอกเลยอย่างออนเลือกไปเองคือสีดำสีดำค่ะแล้วมันเป็นดำที่แบบด้วยความที่มันบอกว่าเป็นผิวแบบสิวอ่ะมันไม่ได้ดำเหมือนกระเป๋าคอมนะทุกคนมันแบบมันดำแล้วแบบมันดำแล้วดูแพงอ่ะจริงๆเราจะแต่งแบบ all black ก็ได้หรือแบบเสื้อขาวกางเกงดำไปไหนก็ได้อันนี้จริงนะถ้าเกิดทุกคนได้ไปช็อป425สีดำตัวนี้อยากให้ทุกคนลองสะพายกันดูจริงๆว่าแบบมันเป็นดำที่เลือกมาอย่างดีเนี่ยสีค่อนข้างต่างแล้วก็เหมือนแบบจริงๆจะเป็นโทนอ่อนที่แบบมาให้เลือกก็จะเป็นโทนสีเทาอันนี้ออนคิดว่าไงสำหรับออนอ่ะคือมันมีความแบบไม่เทาแบบเทาจ๋าอะไรเงี้ยมันมีความแบบเบจผสมทุนหน่อยๆ อะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าเราใช้งานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะบอกว่าแม้แต่ซีรีส์เนี่ยบุคลิกทอมท็อกเขาชัดมากนะครับเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่เวลาเขาออกซีรีส์กระเป๋าอะไรสีเยอะมากเป็นความเดือดร้อนของ425ที่ต้องไปโกยมาให้ทุกคนแบบเลือกอีกทีนึงตัวเนี้ยสีไม่ครบนะอีกสีนึงกำลังตามมาสีทานใช่อันนั้นเขาบอกเป็นตัวเต็งเหมือนกันเคยเห็นตัวจริงแล้วมั้งสวยมากคือสีนั้นน่ะกับคู่กันเนี่ยบอกเลยว่าเขาเที่ยวคาเฟ่เหมือนกันผมใช้คำนี้รู้เลยว่าจะให้เอาไปทำอะไรคือแบบออกแบบมาว่าแบบไปเที่ยวคาเฟ่หากระจกบานตั้งพื้นหนึ่งอันแล้วหมุนตัวหมุนตัวอะไรเงี้ยเพราะกระเป๋าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบในมุมนึงมันคือ EDC นะทุกคนมันเป็น Everyday Carry อ่ะมันเป็นกระเป๋าที่เราพกติดตัวเอาไว้ตลอดเข้าใจว่าเป็นกระเป๋าที่แบบคว้าไปนอกบ้านได้ทันทีทุกอย่างมันอยู่ถูกในกระเป๋าหมดแล้วอะไรเงี้ยเราแค่แบบปึ๊บใส่แล้วก็ออกไปนอกบ้านได้เลยไม่ต้องกังวลกับวิธีการแต่งตัววันนั้นมากด้วยทรงมันก็แบบมีความน่ารักแบบมนอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยสรีระของผู้หญิงอ่ะมันมีความแบบบางแล้วก็เล็กใช่ไหมคะยิ่งถ้าเป็นแบบไซส์ XS S อะไรเงี้ยสาวที่เป็น2ไซส์นี้อะไรเงี้ยมันจะแบบมันพอดีตัวพี่วีคือบางอันอ่ะมันจะขนาดยาวอะไรเงี้ยแล้วมันจะเกินตัวแล้วแบบจะหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแบบกระเป๋าหลายๆใบคือบางทีเขาดีไซน์มาเป็นแบบไซส์ฝรั่งมันจะค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมแล้วจริงๆคือแบรนด์เขาบอกว่าตอนที่เขาดีไซน์อ่ะคือเขาอ่ะค่อนข้างออกแบบมาสำหรับการใส่โดยเฉพาะคือไม่ใช่แค่ว่าให้มันใส่ได้แบบได้เยอะนะมันจะต้องแบบแต่งตัวง่ายด้วยใช่อย่างแบบอย่างคออย่างเงี้ยแบบว่าไม่ได้แต่งตัวเป็นหวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแคชชวลเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบกินข้าวกับเพื่อนใกล้ๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นลุคแบบนี้เลยบางทีก็แบบอยากเลเยอร์อย่างเงี้ยก็คือหยิบคาร์ดิแกนมาคลุมทับอะไรเงี้ยก็โอเคเลยเนี่ยคือใบเนี่ยทุกคนคือแบรนด์เนี่ยเขาเรียกมันว่าสลิงบีนนะครับคือก็เล่นคำว่าสลิงแบ็กนี่แหละแต่ว่าเติมชื่อมันน่ารักขึ้นเป็นสลิงบีนดังนั้นตรงมุมนึงอ่ะเขาก็นับเป็นสลิงแบ็กเป็นกระเป๋าสะพายแต่จริงแบรนด์ก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ใส่แค่นี้ได้มันจะใช้เป็นตัวแฟนนี่แพ็กก็ได้เนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบตัวสลิงแบ็กสะพายคือตอนเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะวันแรกที่เอาไปอ่ะก็คือใส่ไปพอรู้ตัวอีกทีคือเฮ้ยมันไม่ปวดหลังจับจับเพราะว่าด้วยสายที่มันแบบขนาดเท่านี้แล้วพอเวลาสะพายไปอ่ะมันไม่รู้สึกกดตรงไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทอมท็อกอ่ะกระเป๋าคาดอกเกือบทุกใบของเขาอ่ะอันนึงที่เขาทำดีมากๆคือน้ำหนักเอาไปเทสอ่ะก็คือสะพายอยู่วันนึงเต็มๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ใส่ของเยอะแต่ไม่ปวดนะใช่ไม่ปวดขนาดออนใส่แบบ power bank ใส่พัดลมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกปวดเลยแบบสะพายได้ทั้งวันเลยเพราะน้ำหนักกระเป๋ามันเบาอยู่แล้วทุกคนคือเขาออกแบบมาให้แบบตอนใช้ประสบการณ์ใช้ดีจริงๆรุ่นนี้จริงๆเขาจะใช้วัสดุที่ปกติทอมท็อกไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ก็มันเป็นตัวไนลอนกับโพลีเอสเตอร์แต่ว่าเขาบอกเลยว่าสัมผัสมันจะเป็นสิวซึ่งตัวนี้มันไปดังจากรุ่นเทอร์ล่าของเขาที่มันจะเป็นผิวแบบนิ่มๆประมาณนี้จริงจริงเออตะกี้เห็นพูดถึงตัวมูจิเราพอเข้าใจเลยว่าเออมันคงจะฟีลมานั้นแหละแบบสัมผัสมันจะดีเ
ราะว่าทำท็อกซีรีส์ปกติผิวเขาจะแบบเน้นตัวไนลอนหรือว่าคอร์ดูล่ามันจะแบบมีความหยาบมีความกระด้างอะตัวเนี้ยจะดีไซน์แบบฉีกมาเลยว่าให้ตอนจัดแบบมันยังแบบนุ่มนิ่มน่ารักด้วยอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญราคาดีมากผมอยากเล่าให้ในมุมฟีเจอร์ตะกี้มีเล่าไปแล้วว่าตัวเนี้ยเขามีทำแบบ RFID ไว้ให้ใช่ไหมซึ่งบอกเลยนะว่ากระเป๋าราคาต่ำกว่าพันจะมาใส่ RFID แทบจะหาไม่ได้ในตลาดโดยเฉพาะทรงนี้นี่คือเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีใครเขาทำให้และตัวเนี้ยเป็นแบบตัวไนลอนกับโพลีเอสเตอร์น้ำอ่ะถ้าเกิดหยดมันเป็นเม็ดๆนะคือสมมติแบบฝนตกอะไรเราไม่ต้องกลัวของข้างในพังพวกเนี้ยค่อนข้างลงตัวซิปใช้ของ YKK ลื่นแน่นอนทุกคนคือซิปทั้งหมดเนี้ยกระเป๋าใช้ของดีหมดเลยความทนทานของทอมท็อกขึ้นชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยในราคา990โคตรดีทุกคนจริงๆคือใช่ภายใต้ราคาเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพเกินราคาใช่ค่ะทั้งดีไซน์ทั้งวัสดุทั้งฟีเจอร์ทั้งแบบหน้าตาและวิธีการสวมใส่เกินราคาไปมากยืนยันนะของดีอยากให้ลองอ่ะของดีอยากให้ลองของดีอยากให้ลองค่ะเล่ากันมาหมดนี้ครับออนอยากให้สรุปให้หน่อยว่าถ้าเกิดคนที่จะเหมาะกับเจ้าสลิงบีเนี่ยน่าจะเป็นใครคิดว่าแบบเป็นผู้หญิงที่มองหากระเป๋าเดลี่ยูสที่แบบว่าไซส์จิ๋วแต่จุของได้ครบได้เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าอยากได้แบบจุของในชีวิตประจำวันได้ครบเลยอ่ะออนว่าใบเนี้ยแบบเหมาะและที่สำคัญคือแบบว่าไปใช้ได้แบบในหลายสถานการณ์มากๆไปกินข้าวกับเพื่อนจะไปแบบใกล้ๆไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือดีจริงๆอยากให้ทุกคนมีจริงๆอะค่ะอันเนี้ยก็มั่นใจมากว่าตัวทอมท็อกน่าจะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งกับเจ้าตัวสลิงบีตัวนี้ครับบอกเลยว่าของดีจริ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 งอยากให้ลองอยากให้ลองอยากให้ลองและเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดแบบจะซื้อเนี่ยสามารถไปดูที่ 425degree.com เว็บไซต์ของเราได้หรือว่าไปดูตัวจริงนะครับอันนี้อยากให้ไปจับมากนะครับลองไปดูตามสาขาของเราได้นะครับก็ขึ้นให้ดูตามนี้นะครับจะมีวางน้องตัวจริงทุกสีไว้ให้ดูนะครับทุกคนเข้าไปเล่นกันได้นะครับถ้าเกิดอยากจะซื้อกระเป๋าซื้อ gadget ดีๆต้องซื้อที่ไหนนะครับออน 425degree ค่ะแล้วสโลแกนล่ะ 425degree อะไรวะ 425degree คัดฮะอะไรวะ425ดีกรีรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของเชื่อค่ะของดีอยากให้ลองของดีอยากให้ลองค่ะ